ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวกุ้งเป็นสัตว์ที่มีเนื้อแสนอร่อยถ้ายิ่งตัวใหญ่หน่อยน้ำลายไหลมันถือเป็นอาหารสุดหรูเมนูโปรดที่อุดมไปด้วยโปรตีนคนโปรตุเกสและสเปนชอบกินกันมากเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเลกว่า 72,000 ชนิดสัตว์จำพวกกุ้งและกั้งมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเลยที่คนส่วนใหญ่จะหันมากินเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์สายพันธุ์อื่นเพราะเนื่องจากกุ้งบางสายพันธุ์มันโคตรจะอันตรายกินเข้าไปในเกือบตายก็เคยมีและยิ่งเป็นสายพันธุ์ที่แปลกและน่ากลัวเพื่อความชัวร์อย่าเข้าใกล้มันเชียวล่ะดูคลิปนี้จบทุกคนจะรอดโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมสัตว์ก้างยักษ์เพชฌฆาตที่สามารถจัดการคุณได้ในพริบตาเดียวซึ่งมันจะเกี้ยวกาดและดุขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's go แต่ก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์ผมด้วยเด้อเพชฌฆาตก้างยักษ์ในอันดับที่1ก้างตั๊กแตน7สีไม่มีมณี7แสงนะหนึ่งในสายพันธุ์สัตว์ที่ทรงพลังที่สุดจะลืมเจ้าตัวนี้ไม่ได้เลยมันคือก้างตะกะแตน7สีนั่นเองซึ่งเป็นสัตว์ที่อันตรายพอตัวถึงแม้ตัวจะเล็กนิดเดียวแต่มีหมัดที่แข็งแกร่งและทรงพลังเอาเรื่องในเวลาที่มันเจอศัตรูมันจะออกหมัดที่มีแรงดีที่มากกว่า 1,000 เท่าของน้ำหนักตัวหมัดของมันจะมีโครงสร้างที่พิเศษจะแข็งแรงทนทานและบึกบึนขนาดที่ว่าดิดตู้กระจกแตกได้อะโดยที่ก้ามนะครับไม่เป็นอะไรเลยมันจึงได้รับฉายาว่าหมัดสายฟ้าฟาดที่เร็วกว่าลูกปืนและด้วยความโดดเด่นในความแข็งแกร่งสหรัฐนะครับจึงจับมาวิจัยมาลอกเลียนแบบโครงสร้างเพื่อสร้างวัสดุชนิดใหม่ขึ้นโดยการลอกเลียนแบบเจ้าก้างนี่แหละมันสุดยอดจริงเว้ยเฮ้ยและถ้าเราสังเกตลูกตาของมันจะขยับเร็วมากฟุบมองไม่ทันซึ่งเจ้าก้างตะกะแตน7สีนี้มันก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีสายตาโคตรจะดีเพราะเนื่องจากในลูกตาของมันจะมีเซลล์รับแสงที่มากกว่า12สีมนุษย์รับได้แค่3สีเองอะในส่วนของลำตัวจะมีสีสันฉูดฉาดที่บ่งบอกถึงความโหดถึงขั้นต่อยกระดองหอยให้แตกสลายภายในพริบตาเดียวกระดองหอยมันแข็งมากเลยเด้อมันต่อยแตกได้ไงวะเนี่ยพลังหมัดเคลื่อนควายในส่วนขนาดของลำตัวมันมีความยาวประมาณ20เซนจะอาศัยในความลึกไม่เกิน20เมตรในส่วนใหญ่จะกระจายพันธุ์ในเขตอินเดียรวมไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยและนี่ก็คือความโหดและความแข็งแกร่งของก้างตะกะแตน7สีที่คุณห้ามเข้าใกล้เพชฌฆาตก้ามยักษ์ในอันดับที่2ปูมะพร้าวทำไมชื่อมันน่ากินจังวะเนี่ยไม่เห็นจะน่ากลัวเลยถ้าขึ้นชื่อว่าปูผมเชื่อเลยว่าหลายคนจะต้องนึกถึงปูนาอย่างแน่นอนเพราะเวลาจับมันไปต้มเนื้อมันโคตรอร่อยอย่าบอกเลยแต่ปูสายพันธุ์แนนดับนี้มันโหดยิ่งกว่าในหนังซะอีกรูปร่างเหมือนตัวประหลาดบุกโลกใครไปตั้งชื่อสน่ารักเลยโดยที่ปูสายพันธุ์นี้เป็นสัตว์ขาป้องที่มีขนาดใหญ่สุดบนพื้นดินนิสัยของมันจะชอบลักเล็กขโมยน้อยมันจึงได้รับฉายาว่าจะปูจอมปนมันชอบขโมยเครื่องใช้ครัวเรือนตัวอย่างเช่นถ้วยถังกะละมังหม้อมันจะขโมยไปทำไมวะเนี่ยสงสัยเอาไปทำกับข้าวโดยขนาดของตัวที่โตเต็มที่มันสามารถเจริญเติบโตหนักถึง4กิโลกรัมในส่วนความยาวของลำตัวมันมีขนาดความยาวถึง40เซนอันนี้ยังไม่รวมขารวมก้ามมาเนี่ยถ้าเกิดจับรวมเข้าไปด้วยมันยาวเกือบ1เมตรนั่นแหละโดยทั่วไปตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอายุเฉลี่ย30ถึง60ปีอายุโคตรยืนและปูสายพันธุ์นี้มันจะมีขาถึง10ขากันแน่โดยขาคูหน้าจะเป็นก้ามที่มีขนาดใหญ่บึกทั้งใหญ่ทั้งทรงพลังเพราะเนื่องจากมันสามารถยกของที่มากกว่า30โลให้ยกลอยได้อะในส่วนขาอีก3คู่จะทำหน้าที่คล้ายกับแหนบใช้สำหรับเดินและปีนป่ายไอ้ส่วน2ขาหน้าเอาไว้จับยกของขโมยหนีคนมันช่างออกแบบมาซะลงตัวในส่วนอาหารที่มันชื่นชอบถึงมันจะดูโหดและน่ากลัวแต่มันก็รักสุขภาพเด้อเพราะเนื่องจากปูสายพันธุ์นี้มันชอบกินแต่ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวนี่ของโปรดเลยดูความแข็งแกร่งของก้ามมันสิปอกเปลือกยังชิวอะพลังช้างสารและทุกคนทราบหรือไม่ว่าเปลือกของปูสายพันธุ์นี้มันแข็งแรงเหยียดหินเลยเด้อ1ปีจะลอกคาบทีใช้เวลา30วันในการลอกคาบระหว่างนั้นตัวจะนิ่มหน่อยพอหลังจากผ่าน30วันไปโอ้โหแทงแงกันไม่เข้าเปลือกมันแข็งจัดเพชฌฆาตก้ามยักษ์ในอันดับที่3กุ้งดีดขันนักเลงปืนโตโอ้โหชื่อมันโก้จริงๆพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าจะมีกุ้งสายพันธุ์นี้อยู่บนโลกเพราะเนื่องจากความโหดของมันต้องทำเอาหลายคนใจสั่นแน่ๆเพราะมันจะสร้างเสียงด้วยก้ามอันใหญ่ยักษ์หลักๆก็เพื่อทำให้ศัตรูตกใจแต่ว่าอาวุธร้ายก็คือการสร้างแรงดันน้ำโดยหลังจากการทดสอบของนักวิทยาศาสตร์พลังการฉีดน้ำมันน่าเหลือเชื่อมากเพราะแรงดันของน้ำที่เกิดจากก้ามของกุ้งมันมีแรงดีดถึง80 kPa ส่งผลกระทบรัศมี4เซนติเมตรซึ่งมันมีความรุนแรงเป็นอย่างมากถึงขั้นปลาเล็กปลาน้อยช็อกตายทันทีเลยก็ได้โดยเสียงจากการกระทำนี้มันมีความดังถึง218 เดซิเบลเมื่อเปรียบเทียบกับเสียง
พูดคุยธรรมดาดังเพียง30เดซิเบลเองอ่ะมันกุ้งอะไรวะเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวและด้วยสิ่งนี้มันเลยเป็นที่มาของฉายาว่ากุ้งดีดขันเคยเอานิ้วไปดีดขันไหมอ่ะมันดังแป้งแป้งหนวกหูซึ่งกุ้งสายพันธุ์นี้มันจะมีขนาดลำตัวไม่ใหญ่มากมันมีความยาวตั้งแต่5เซนถึง10เซนเองลำตัวจะมีสีใสส่วนหัวมีขนาดใหญ่เลี้ยวในตาเล็กและมีหนวดยาวก้ามขวาจะใหญ่โตกว่าก้ามข้างซ้ายสงสัยใช้ก้ามขวาบ่อยพฤติกรรมหลักของกุ้งสายพันธุ์นี้มันชอบหลบซ่อนตามรูดินตามซอกตามซอยต่างๆของริมฝั่งในทะเลน้ำเค็มและน้ำก่อยกุ้งดีดขันจะมีความสำคัญอย่างมากเลยในแง่ของการประมงโดยเฉพาะที่บังกลาเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงออสเตรเลียด้วยเพราะเนื่องจากคนแถบนั้นนิยมนำมากินโอ้โหเสียวดีดปากเลยในส่วนใครที่ชอบกินกุ้งสายพันธุ์นี้โปรดระวังกันด้วยกินไปกินมาดีดปากดังโป๊ะร้องไห้เพชรฆาตกล้ามยักษ์ในอันดับที่4ปูแมงมุมญี่ปุ่นปูสายพันธุ์นี้มันได้ขึ้นชื่อว่าตัวใหญ่ที่สุดซึ่งเมื่อตัวโตเต็มที่มันมีความยาวตั้งแต่4เมตรไปจนถึง 5.5 เมตรกันเลยในส่วนชื่อภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าทาคาชิกะนิที่แปลว่าปูขายาวชื่อตรงตามตัวมันเลยกระดองจะมีรูปร่างคล้ายกับหัวใจหมายถึงหัวใจที่ชอบวาดตอนเด็กอ่ะไม่ใช่หัวใจของจริงจะมีความกว้างประมาณ 30-40 เซนมีขาจำนวน8ขาที่กางออกสามารถกว้างได้ถึง4เมตรขามันยาวแท้ละเฮ้ยจะมีกรงเล็บที่แหลมคมคล้ายกับหอกเสียบทีขี้แตกขี้แตนสีของลำตัวจะเป็นสีส้มปนกับลายจุดสีขาวกระจายเต็มตัวในส่วนความพิเศษของกระดองมันใช้ป้องกันตัวจากนักล่าเพราะเนื่องจากกระดองมันแข็งโคตรในส่วนบางตัวที่มีอายุเยอะกระดองจะถูกปกคลุมด้วยสาลายคราวนี้แหละพังตัวอย่างดีเลยศัตรูมองเห็นลำบากแน่นอนมันชอบอาศัยในน่านน้ำของประเทศญี่ปุ่นทางตอนใต้ของเกาะฮอนชูฮอนชูนะครับไม่ใช่ฮอนคูถ้าฮอนคูเราอมไปละเย็นเย็นสปอนเซอร์ฮอนต้องเข้าแล้วแหละมันจะอาศัยในความลึกประมาณ300-400เมตรในส่วนใหญ่จะถูกจับมาทำอาหารเพราะเนื้อมันช่างแสนหวานซะเหลือเกินใครได้กินนะครับต้องติดใจแน่นอนฟังมาขนาดนี้อาจดูไม่อันตรายแต่ความจริงมันไม่ใช่ถ้าเกิดใครเข้าไปกวนมันมันอาจใช้กล้ามหนีบให้เกิดแผลขนาดใหญ่ได้ซึ่งผมก็อยากทราบจังเลยขามันยาวขนาดนี้มันจะวิ่งไวหรือเปล่าวะใครทราบข้อมูลนะครับบอกด้วยผมหาแล้วไม่เจอเพชรฆาตกล้ามยักษ์ในอันดับที่5ก้างขุนนางตัวมันใหญ่สมชื่อคนฝั่งยุโรปส่วนใหญ่นิยมกินก้างซึ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยชั้นดีเลยก้ามโตๆเนื้อเยอะๆซุยๆหวานปากแค่ก้างตัวเดียวก็สามารถอิ่มไปทั้งครอบครัวมันถือเป็นอาหารอันโอชาของขุนนางชาวสวีเดนได้กินทีไรน้ำลายกระเด็นทุกทีมันอร่อยจัดอ่ะโดยก้างขุนนางในอันดับนี้มันมีขนาดตัวและก้ามใหญ่มากซึ่งมีขนาดตัวยาวเกือบ1ฟุตตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ในส่วนใหญ่มันจะอาศัยในแหล่งน้ำจืดตามแม่น้ำลำธารรวมไปถึงทะเลสาบด้วยมันจะอาศัยอยู่ฝั่งยุโรปกลางแถวประเทศอังกฤษและฟินแลนด์มันชอบออกหากินเวลากลางคืนจะกินพวกแรงน้ำหอยและก็พืชลำตัวจะมีสีเขียวออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยจุดเด่นจะอยู่ที่ก้ามซึ่งขนาดก้ามมันใหญ่มากใหญ่เทียบเท่าลำตัวเลยถ้าเกิดใครคิดจะไปจับมันระวังตัวให้ดีเถอะถ้าเกิดมันหนีบมาร้องกากแน่ๆในส่วนตัวที่โตเจริญเต็มวัยจะอายุประมาณ 3-4 ปีตัวเมียจะออกไข่ทีละ 60-100 ฟองพอถึงช่วงวางไข่ปลาไหลชอบมาขโมยกินมันเหลือไม่กี่ฟองหรอกที่รอดไอ้ปลาไหลนิสัยแย่กราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอะ